เปลี่ยนเป็นบ้านลักษณะนี้เนี่ยมันแต่ก่อนแต่เดิมเป็นยังไงโอ้เป็นบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านไม้แล้วก็อยู่ริมน้ำบนบกบ้างแต่ว่าก็จะเป็นบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านไม้ชั้นนึง2ชั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งก็แบบว่าสมัยก่อนง่ายๆเลยถ้าคนภายนอกเข้ามาดูนะเขาก็เรียกสลัมคุณภาพชีวิตอะไม่ค่อยเท่าไหร่เข้าออกยากเข้าออกลำบากด้วยแล้วก็มีขยะมุ่นฝอยแบบน้ำท่าอะไรพวกนี้อย่างน้ำคลองเงี้ยพี่ตั้มมันก็จะแบบสีดำอะไรพวกนี้ทิ้งของลงคลองกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มีข่าวเนาะว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะสร้างเขื่อนก็คือว่าจะทำเขื่อนแล้วก็จะปรับพื้นที่นะให้ดีอะไรประมาณนี้เราถือว่าเป็นผู้บุกรุกเลยจับกลุ่มจับก้อนกันแล้วทีนี้ก็ลงทำความเข้าใจแล้วก็ดูบ้านก็คือทำผังบ้านทำอะไรต่างๆก็คือใช้เวลาพอสมควรสร้างตอนนี้เห็นมีทั้งบางส่วนเนี่ยสร้างหลังคาเสร็จแล้วบางส่วนยังเพิ่งขึ้นเสาชั้นหนึ่งอยู่เลยตอนนี้ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการของชุมชนเป็นประชาสมบูรณ์เราเป็นยังไงครับค่ะโอ้ดีมากเลยครับพี่ตั้มตอนนี้อยากถามว่าอย่างที่เห็นใช่ไหมคะว่าขึ้นไม่พร้อมกัน มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่น้ำท่วมจำได้ไหมคะคือโซนนี้จะทำอะไรไม่ได้เลยน้ำขังจนแบบเนี้ยแล้วก็บางโซนอ่ะที่เขามีพื้นดินก็ทำได้ก่อนคือโซนนั้นก็คือดินสามารถที่จะอันนี้ได้แล้วก็มาตอนนี้สร้างเสร็จแล้วแล้วทีนี้เราแจ้งไปทางเขตทางเขตมาปรับให้เป็น2โซนแล้วนะน้องเปิ้ลตอนนี้ก็คือได้ทะเบียนบ้านมาแล้วโอ้ได้ทะเบียนบ้านหมดแล้วยังไม่หมดออกให้รวมแต่ว่าบ้านที่มีก่ออิฐแล้วก็มีหลังคาอย่างเงี้ยก็ได้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นจะตามมาเรื่องสิทธิ์การขอใช้น้ำประปาไฟฟ้าสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์เรื่องลูกหลานจะได้เรียนต่อผู้สูงอายุก็ได้เบี้ยที่แบบสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้นใช่ค่ะก็คือตอนนี้บางทีเราก็เรียกว่าบ้านมั่นคงดีกว่าเราดูสวยหรูพี่ตั้มบ้านมั่นคงเป็นประชาสมบูรณ์เปียจะชอบเรียกแบบนี้มากกว่าเปียไม่เรียกชุมชนเปียเรียกบ้านชุมชนเป็นประชาสมบูรณ์เปียจะแบบนี้เลยคือมันมีความรู้สึกว่าสมาชิกที่ได้อยู่มีความอบอุ่นแล้วก็มีมั่นความมั่นคงอ่ะพี่ตั้มแบบดูแบบขนลุกมากเลยนี่ยังขนลุกจากบ้านแบบก็โลโก้สวยเอาง่ายๆเลยกันบ้านไม้ที่จะพังแบบไม่พังแหละสามารถที่จะมาเป็นแบบนี้ได้อะแล้วที่เป็นหลังคาแล้วที่เสร็จแล้วก็มีคือแบบชาวบ้านก็ภูมิใจมากตกหลังหนึ่งเท่าไหร่หลังหนึ่งตอนนี้ของเป็นประชาสมบูรณ์จะอยู่ที่499,000 บาทใช่ค่ะแต่ทางชุมชนไม่ได้จ่าย499,000มีทางรัฐบาลช่วยผ่อนเดือนละ2,900 บาทก็คือทั้งหมดก็เป็น3ส่วนก็คือรัฐบาลแล้วก็สมาชิกช่วยสมทบแล้วก็กู้อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าไม่ใช่ระบบที่เอามาให้อย่างเดียวแต่เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกันใช่ถูกต้องเลยค่ะการทำบ้านไม่ได้ยากที่สุดการที่จะรวมคนเข้ามาครับคือให้เขาเข้าใจทำความเข้าใจแบบไหนเราจะต้องแบบว่าทุ่มทั้งแรงกายแรงใจอ่ะพี่ตั้มเอาง่ายๆเลยคือทุ่มเต็มที่เอาแบบความจริงใจให้เขาเลยว่าเราทำเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีผลประโยชน์ของเราไม่ใช่ว่าทำแล้วพี่เปียได้ก่อนไม่ใช่นี่ขึ้นทีหลังเลยประธานเนี่ยต้องทีหลังทุกอย่างอยู่ให้เขาเห็นน่ะเย็นให้เขาสัมผัสก็คือแบบทำให้เขาเห็นเลยว่าเราทำจริงนะไม่ใช่แค่คำพูดเพราะบางคนก็บอกมันสร้างไม่ได้เราจะเอาเงินมาจากไหนก็ลองดูนะลองเข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกดูแล้วก็มาประชุมว่าแบบไหนทุกขั้นตอนให้สมาชิกมีส่วนร่วมเขาร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมทำจะบอกอย่างนี้ได้ไหมว่าชุมชนเราเนี่ยจุดเริ่มมาจากความรักก็คือรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะจบด้วยความรักเพราะว่าเรามีการจัดการที่ดีที่จะอยู่ร่วมกันไปดูอีกโซนนึงนะคะที่ว่าที่มีสร้างเสร็จแล้วแล้วก็กำลังแบบทาสีแล้วก็กำลังแบบว่าขึ้นอยู่อะค่ะได้ที่เสร็จแล้วค่ะเชิญเลยค่ะโอ้หลังนี้จะเป็นล็อกนี้จะเป็นสร้างก่อนเพื่อนเลยค่ะก็เหลือแค่ 5% เนาะหรือ 10% ประมาณนี้เหลือแต่ทาสีแล้วก็ใส่ประตูค่ะพี่ตั้มเพราะว่าตอนนี้ระเบียงก็เรียบร้อยแล้วข้างในก็เขาจะมีกั้นห้องแล้วเรียบร้อยนะคะข้างบนจะเป็น2ห้องนอนค่ะข้างล่างก็ปล่อยโล่งค่ะก็คือตัวนี้ก็จะมีระเบียง1เมตรก็คือจุด 3.5×8ค่ะตรงนี้นะคะแล้วดูจะมีพื้นที่ข้างหน้าเยอะนะใช่ใช่ฝั่งนี้จะกว้างคือตั้งแต่แนวนี้มาเลยค่ะเนื่องจากว่าแนวคลองเนี่ยตรงนี้จะกว้างได้พื้นที่ด้านหน้าเยอะกว่าเพื่อนเลยค่ะหลังจากนั้นใช่ไหมคะพออันนี้เสร็จก็จะปรับเป็นสาธารงานสาธารด้านหน้าก็จะปรับดินปรับอะไรพวกนี้ก็จะมีการปลูกต้นไม้เพื่อคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าคือในส่วนที่ทำโครงการนี้ก็ได้มีหน่วยงานลงมาดูด้วยตลอดแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะกระทรวงพม.ค่ะแล้วก็หน่วยงานพอช.ด้วยนะคะที่ค่ะพร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะก็อยากขอบคุณทุกๆหน่วยงานค่ะบอกให้เลยนะคะว่าคุณภาพชีวิตอ่ะเราจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่าเราได้มีบ้านสวยแล้วก็คือริมเขื่อนเนี่ยจะสวยงามมากเลยแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ได้อยู่บ้านที่ถูกต้องเช่าที่ดินถูกต้องแล้วก็บ้านถูกต้องก็คือไม่ต้องโดนไล่แล้วแล้วอีกอย่างนึงบ้านอ่ะจะมีความอบอุ่นภายในบ้านมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปานะคะแล้วก็ริมคลองเนี่ยจะปรับใหม่ให้สวยงามแล้วก็คลองสวยน้ำใสเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คืออยู่ด้วยกันแบบว่าเป็นพี่น้องอะค่ะที่แบบว่ามีความสวยงามคือมองไปแนวตรงเนี่ยจะสวยมากๆเลยแล้วอย่างส่วนที่แบบเคยเห็นที่บางที่เขาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าเออรู้นี้ทำตั้งนานแล้วแล้วก็ถ้าชุมชนไหนอยากจะมาดูงานหรือว่าดูว่าเออเขาทำยังไงยินดีต้อนรับเลยนะคะเป็นประชาสมบูรณ์บ้านมั่นคงแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านค่ะ